ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการใช้กล้อง DJI Osmo Pocket 3นะคะจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงๆค่ะสำหรับกล้อง Osmo Pocket 3ตัวนี้นะคะเราซื้อมาที่ร้าน Big Camera นะคะก็เป็นการ pre-order กล้องตัวนี้มานะคะก็มีการแบบไปวางมัดจำไว้ 1,000 บาทแล้วก็รอคิวในการรับสินค้านะคะสำหรับราคาของน้องนะคะอยู่ที่ราคา 21,900 บาทซึ่งมันตอบโจทย์มากๆเลยนะสำหรับสายที่เป็นครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นการอันบ็อกซิ่งหรือเปล่านะเพราะว่าเราอะได้มีการแกะน้องออกไปลองใช้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าในกล่องเนี่ยมันจะเป็นมาลักษณะแบบนี้นะนี่แล้วก็แบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีคู่มือต่างๆอะไรต่างๆนะนี่มาให้นี่ต่างๆมากมายเลยสำหรับภายในเซตCreator Combo ตัวนี้นะคะก็จะได้มาเป็นน้องกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะพกพาง่ายแล้วก็สะดวกเราสามารถใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะบอกแหละว่าเรามีการได้เอาน้องออกไปทดลองใช้เรียบร้อยแล้วนะเขาจะมีตัวกล้องมาให้แบบนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบนี้เลยหล่อและก็เท่มากๆนะคะวิธีการใช้คือง่ายมากเปิดปุ๊บน้องก็จะทำงานปั๊บเลยแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนนี่เลยเวลาที่เราจะใช้เซลฟี่หรือว่าถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็กระทัดรัดด้วยสำหรับกล้อง DJI Osmo Pocket 3ตัวนี้นะคะมาในน้ำหนักเพียง179กรัมแค่นั้นเองนะคะก็สะดวกต่อการพกพามากๆในส่วนของเซ็นเซอร์กล้องนะก็มีความละเอียด 4K 120เฟรมก็สามารถแสดงผลภาพบนหน้าจอได้สูงสุดที่120ครั้งต่อวินาทีในส่วนของการเชื่อมต่อของไมค์สามารถเชื่อมต่อไมค์ได้ถึง2ตัวแล้วก็ช่วยเพิ่มให้เราได้เสียงที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อก็ง่ายมากแค่กดปุ่มปุ๊บมันก็จะลิงก์เข้ากับเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรให้วุ่นวายใจเลยก็ถือว่าสะดวกสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆที่แบบว่าเปิดปุ๊บก็เชื่อมต่อปั๊บได้เลยส่วนจอสัมผัสหมุนได้ขนาด2นิ้วสามารถถ่ายภาพทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้ซึ่งต้องบอกเลยนะว่ามันตอบโจทย์สำหรับมือใหม่มากๆสำหรับใครที่ไม่เคยใช้กล้อง Osmo Pocket 3ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติและก็สร้างสรรค์หลายรายการซึ่งใช้งานง่ายเพียงแค่แตะไม่กี่ครั้งก็สามารถใช้งานได้เลยสำหรับสายชาร์จแบตก็จะเป็น Type C แถมมาให้แบบนี้เลยซึ่งเราสามารถชาร์จแบตได้โดยตรงกับกล้องได้เลยเพราะว่าระบบของแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นบิวอินมาในตัวกล้องนะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าสำหรับ Creator Combo Set เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยได้ครบเซตเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วสำหรับกล้องตัวนี้นะคะสามารถรองรับอากาศร้อนได้ถึง40องศาแล้วก็อากาศเย็นได้ถึง0องศาเลยทีเดียวนะคะข้อดีของกล้องตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถรองรับการใช้งานไลฟ์สตรีมเว็บคอมแล้วก็ไทม์โค้ดได้ด้วยนะคะซึ่งตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ชอบสตรีมชอบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะนอกจากตัวกล้องแล้วนะคะภายในกล่องที่ได้มานะคะก็จะมีเป็นแบตเตอรี่สำรองนะคะขนาดพกพาตัวนี้นะแล้วก็ขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นเคสใส่น้องแบบเพื่อกันไม่ให้หน้าจอเป็นรอยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือตัวกล้องฉันก็เป็นรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและอีกตัวนึงที่เขาแถมมานะคะตัวที่เอาไว้ต่อกับขาตั้งกล้องนะคะเพราะว่าเฉพาะตัวกล้องเนี่ยน้องเนี่ยไม่มีที่เชื่อมต่อกับขาตั้งกล้องนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวนี้เข้ามาเสริมปุ๊บเสียบปุ๊บแล้วก็สามารถต่อกับขาตั้งกล้องได้เลยนะคะซึ่งเวลาเราไปเซลฟี่ข้างนอกหรือไปทำคอนเทนต์ข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถตั้งน้องไว้บนโต๊ะได้เหมือนเราจะรีวิวอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สำหรับตัวที่เป็นตัวแบตเตอรี่เสริมนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีที่เสียบเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะนี่ง่ายมากๆแล้วก็สะดวกสบายด้วยอีกข้อนึงสำหรับกล้องนะที่เราไม่ชอบเลยก็คือเลนน้องอ่ะจะหมุนเองได้นะคะสมมติว่าเวลาเราปิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยนางก็จะหมุนออกมาเองแบบนี้ได้ซึ่งมันไม่โอเคเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะแล้วเวลาบางทีเราใส่เข้าไปปุ๊บหรือว่าเราใส่กระเป๋าไปปุ๊บเนี่ยน้องก็จะแบบมีการหมุนเองอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเราไม่ได้ไปแตะหรือไม่ไปโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
รารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันไม่โอเคนะบางทีบางครั้งที่เรามันน้องหมุนออกมาเองเนี่ยมันอาจจะไปโดนกับอะไรในกระเป๋าเราก็ได้เผื่อเราแบบเผลอใส่กุญแจหรือใส่อะไรที่มันมีคมอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ระวังอะไรเงี้ยเพราะโดยปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ระวังมากนะคะตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ชอบนะเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่เขาอ่ะมีกระเป๋ามาให้เราอ่ะใส่น้องออกไปข้างนอกเพราะว่าเอาจริงๆน้องแบบไม่คิดว่าน้องจะบอบบางได้มากขนาดนี้นะเพราะว่าดูจากวัสดุที่เรามองจากภายนอกแล้วว่าเหมือนน้องแบบงานจะแข็งแรงเลยนะวัสดุที่เขาทำมาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าดูสิเออหน่อยจังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นจุดมาร์กแล้วกันว่าถ้าเกิดมันไปตกอยู่ที่ใครจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นของฉันเออนะอ่ะล่ะทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะจะพาน้องอ่ะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะรีวิวจากประสบการณ์จริงให้ทุกคนได้ดูนะว่าเวลาเอาไปถ่ายกับเพื่อนๆเอาไปใช้กับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะคะ Now we're one with the sun over our heads And at night we'll be the stars We can go any place that we want to I don't care if that's too farTake my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free.ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงๆนะคะสำหรับกล้อง Osmo Pocket 3ตัวนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่กำลังมองหาหรือกำลังจะซื้อกล้องตัวนี้ก็ลองมาชั่งใจดูว่ามันเหมาะกับทาร์เก็ตของเราหรือเปล่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ